นมันขับผ่านไปเซสชันแรกแล้วความจริงอาจจะรู้สึกลำบากใจนิดนึงเพราะว่าผมมีความเป็นนักวิชาการพอสมควรทีนี้พอได้มาพูดเวทีแบบนี้ตอนแรกเตรียมสไลด์มาโดยโดยโดย,โดย,โดยไม่แน่ใจเลยว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความรู้ประมาณไหนพอวันนี้มาเห็นจากล i ส t แล้วเริ่มรู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่าสไลด์ที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันมีเนื้อหาวิชาการนิดนึงแต่ พยายามจะพูดให้น้อยที่สุดนะครับถ้าถ้าไหนไม่เข้าใจก็คือ,อาสามารถทิ้งมันไว้ตรงนี้ครับ <c oughs> ไม่จาเป็นจะต้องเก็บกลับบ้านไปแล้วก็ไปไปคิดอะไรมากนะครับแต่คนจริงวันนี้ผมมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณสามสี่คำที่คิดว่าถ้าเราสามารถเอามันกลับเข้าไปแล้วหรือว่าเราสามารถเข้าใจจากการมาฟังเซมินาวันนี้ก็ถือว่าผมอาจจะประสบความสำเร็จในการเดลิเวอร เซมินานอันนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเป็นเรื่องของความสำคัญของศาสตร์บริโอโลจีต่ออาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกืนลำบากและการใช้ o o i i i y s t t a r c h ในการปรับสมบัติบริโอโลจีนะครับทีนี้ที่ผมไฮไลท์ตรงนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่3ามคำที่ผมพยายามจะสื่อสารให้ให้เราเข้าใจ คำแรกเลยคือคำว่า r รี l o โลจมีใครในที่นี้เคยได้ยินคำว่า r รี l o โลจมาก่อนไหมครับเคยได้ยินมาก่อนมีมีคนอื่นอีกไหมครับอ๋อ <laughs> โอเคคนจริงอันนี้เป็นเป็นเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายถ้าใครมีมีความรู้ทางด้านนี้ก็จะได้เปรียบโดยเฉพาะถ้าในอุตสาหกรรมอาหารก็ในเรื่องของ process การทำอาหารต่างๆหรือว่า การวิเคราะห์สมบัติเร o l o g y เพื่อดูว่า t e x t เจอรของอาหารที่เราต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะสามารถปรับสูตรอาหารได้ไดไดง่ายมากขึ้นนะครับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากเราอาจจะได้ยินบ่อยๆก็คืออย่างที่คุณอิงได้พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ใช่อยู่ในผู้สูงอายุอย่างเดียวผู้สูงอายุประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือเกิดการเสื่อมถอยลงของอวัยวะท,ที่อยู่ในช่องปากใช่ไหมครับ ก็ทำให้การเคี้ยวการกลืนอาจจะลําบากมากขึ้นแต่ความจริงแล้วภาวะการกลืนลําบากเนี่ยมันไม่จําเป็นจะเกิดที่ผู้สูงอายุอย่างเดียวผู้ป่วยที่เป็นโรค stroke หรือว่ามีอาการทางสมองพวก d ิ m e n t ชีเนี่ยครับหรือว่ามีอาการหลงหลงลืมลืมอย่างพวกอัลไซเมอร์เนี่ยครับก็จะมีปัญหาทางด้านการเคี้ยวและการกลืนเหมือนกันนะครับอ,อันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ m o d i f i e d starch ก็คือ,อวันนี้เลยต้องขอขอบคุณบริษัท SMS ที่เชิญผมมาร่วมในการบรรยายครั้งนี้ความจริงผมกับ SMS ก็ทำงานร่วมกันมามากกว่า10ปีก็มีความสัมพันธ์ที่ด,ดีที่ดีต่อกันนะครับก็เรื่องของการใช้ modify starch ก็เนื่องจาก Product ตัวนี้เป็น Product หลักของบริษัท SMS แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าความจริงในส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ มีภาวะเกินลำบากเนี่ยมันจะมีอินกิวดีนหลักๆอยู่แค่2ตัวก็คือเป็นตัวที่เราเรียกว่าไฮโดรคลอไซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้เองก็จะมีกลุ่มที่เป็นโมดิฟายสตาร์ชเท่านั้นแหละครับที่เราผลิตได้เองแล้วก็ผลิตได้ในปริมาณค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือส่งเสริมวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศในการเอาไปพัฒนา p r o d u ั t ์ต่างๆนะครับก็เป็นที่มาของการบรรยายในหัวข้อ วันนี้ก็คือผมจะพูด3าอันหล,กลักๆรีโ o อโลจีคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับดิสฟเจ i a food หรือว่าดิสฟเจียไดเอทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากอย่างไรแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเอา o o i f i e d starch มาใช้ในอาหารเหล่านี้นะครับเรีโ o อโลจีเลยคนจริงประวัติศาสตร์ของมันนานมากตั้งแต่สมัย เฮเาคิทุสซึ่งเป็นนักปัชญาก่อนปีปี540นะครับก่อนคริสตศักราชก็หมายความว่ามากกว่า2,000ปีมาแล้วเขาเป็นนักปัชญาที่บอกว่าสสารทุกอย่างในโลกนี้มันไหลได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมันโฟลได้หมดแม้กระทั่งภูเขาที่เราเห็นว่ามันมันตั้งอยู่ยงน้นแต่คนจริงมันมีการการไหลของมันในในระยะเวลายาว ทีนี้ความหมายของ r รียลโลจในโมเดิร์นไซส์ก็คือถูกบัญญัติมาเมื่อปี1990โดย p r o f e s s o ร b ์บิ๊กแฮมเนี่ยครับรีโลจก็คือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการเสียรูปและการไหลของวัสดุทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้น r รี o ลโลจมันมีมีอยู่สองคำก็คือเรื่องของ Flow กับเรื่องของ Deformation Deformation ก็คือการการแตกสลาย หลังจากที่มันแตกสลายเสร็จมันก็จะถึงไหลได้นะครับเพราะฉั้นคำว่า r รี l o โลจเนี่ยมันมาจากภาษากรีกสองคำคำว่า r e ียลหมายถึง Flow ก็คือการไหลแล้วก็โลกัสก็หมายถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลเพราะฉะนั้นายตรของมันก็คือเป็นเรื่องของ Flow และก็ d ด f o ฟอร์เมชในสมาคม r รี l o โลจก็จะมีการแจกรางวัลที่เรียกว่าบิงแฮมเมดด์อนเนี้ครับก็สำหรับนัก Re ิ o อโลจิที่มี c คอ t r i b u t i o n ในสมาคม r e o l o g y ก็แจกกันมาตั้งแต่ปี1940กว่ามั้งครับเพราะฉั้คนที่ได้รางวัลน,นี้ก็จะเป็นคนคล้ายๆเป็น Nobel Prize ของคนที่ทำงานทางด้าน r e o o o g y ีนะครับทีนี้ถามว่าแอปพลิเคชันของ r e o l o g y มีอะไรบ้างความจริงหลักๆมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำา h h r r c t t r r z z t t o o n ตรงนี้เราก็ต้องการศึกษาว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของวัสดุกับสมบัติของมันเนี่ยเป็นยังไงนอกจากนั้นแล้วยังใช้ในเรื่องของ processing performance เราก็ต้องการทราบว่าในการทำ processing ต่างๆเนี่ย condition ที่เหมาะสมมันควรจะเป็นยังไงเราก็ใช้ศาสตร์เรื่อง r e o l o g y มาจับได้สุดท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ Product ออกมาเราต้องการจะทราบว่า final product ของเรามี property แบบไหนก็สามารถใช้ r e o l o g y มาจับได้เช่นเดียวกันนะครับ พราะฉะนั้นเราจะเห็นจากไพ่ชาร์ตอันนี้ก็จะมีอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเรี o l อ g y จีโดยโดยกลุ่มที่เป็นฟู้ดเนี่ยก็คือเป็นไฮไลท์เป็นชาร์ตสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับ r รียลออรจีค่อนข้างมากนะครับผมอาจจะขอไปเร็วๆในส่วนอันนี้ก่อนนะครับทีนี้ในการทดสอบ r รียลออรจีเนี่ยมันจะมีเทสหลายๆแบบเหมือนกันหลักๆมันจะแบ่งด้วยกัน3แบบเทสแบบแรกเราจะเรียกว่าออสซิเลชันก็คือการที่ เราเอาตัวอย่างซึ่งเป็นสีแดงนี่ครับวางไว้ะระหว่างหัววัดหัววัดของเราแล้วหัววัดด้านบนเนี่ยมันจะขยับในลักษณะที่ออสซิเลต e ก็หมายความว่าหมุนไปหมุนกลับเพื่อดูว่าสมบัติของตัวอย่างเนี่ยเป็นแบบไหนค่าที่เราวัดได้มันก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ค่า g ีพาร์มจีเดวพาร์มตัว g ีพาร์มมันก็จะบ่งบอกว่าความเป็นของแข็งของวัสดุข,ของเราเนี่ยเป็นยังไง จีเดอวพารมก็จะบอกความเป็นของเหลวนะครับว่าเป็นอย่างไงนอกจากนี้มันจะบอกในเรื่องของค่า Yield Stress ซึ่งเป็นค่า2ตัวนี้ซึ่งมันจะบอกว่าว,ว,วัสดุที่เราทดสอบเนี่ยสามารถไหลง่ายหรือว่าไหลาย,ยากก่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูในความหมายตรงนี้นะครับยกตัวอย่างอันนี้ทำไมไปวโอเคยกตัวอย่างอันนี้ ถ้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดนะครับถ้าเราดูจากรูปร่างตัวซอสกับตัวเยลลี่เนี่ยเราจะพบว่ามันมีค่าโมดูลัสต่ำโมดูลัสในที่นี้ก็คือค่า g ีพารที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยครับก็เนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจะเห็นว่าเวลาเราวางมันลงมาเนี่ยมันไม่สามารถคงรูปของมันได้ดีเท่าตัวอย่างที่อยู่ด้านบนจะเห็นว่าตัวซอสมันก็จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงได้ง่ายใช่ไหมครับ ตัวเยลลี่แบบนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาเราวางมาบางทีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาก็เนื่องจากว่ามันมีค่าโมดูลัสที่ต่ําแต่ถ้าเราเทียบระหว่างซอสกับตัวเยลลี่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเยลลี่เนี่ยมันจะมีค่ายูสเตรสที่สูงกว่าหมายความว่าเราต้องใช้แรงในการปาดมันเพื่อให้มันไหลเนี่ยสูงกว่าตัวตัวซอสนะครับเทียบใ,ในแกนแกนบายนี้ถ้าผมเทียบตัว ตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเป็นกัมมี่แบร์ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับตัวเยลลี่เราก็จะเห็นว่าตัวกัมมี่แบร์เนี่ยมันมีความเป็นของแข็งมากกว่าก็คือเวลาเราตั้งเอามาจับวางบนจานหรือภาชนะเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่สั่นไปสั่นมาถ้าเทียบกับเยลลี่หรือว่าตัวครีมอันนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวซอสเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าโมดูลัสที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นในการทดสอบสมบัติวิโรจีเนี่ยมันจะให้ค่าที่เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างโปรดักต์ได้ว่า ตัวไหนมีค่าโมดูลัสหรือว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าตัวไหนสามารถไหลง่ายหรือไหลยากกว่านะครับเทสอีกการหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเป็นการทดสอบที่เรียกว่า f r e e n c y sweep อันนี้ก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยน f r e u e n c y ในการในการทดสอบจากหัววัดของเราเนี่ยครับให้มันหมุนช้าหรือว่าหมุนเร็วไอการที่มันหมุนช้าหรือหมุนเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้วัสดุข,ของเรามัน ตอบสนองต่อความถี่ที่เราทดสอบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเรามีแก้วน้ำครับเราค่อยๆเอามือจุ่มลงไปในแก้วน้ำเราจะรู้สึกว่าแรงที่น้ำมันสัมผัสกับมือนิ้วเราเนี่ยมันน้อยหรือมากครับน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากระโดดไปขึ้นไปอยู่บนสะพานแล้วเรากระโดดลงมาเพื่อกระทบกับผิวน้ำโดยเอาหน้าท้องลงนะครับเราจะรู้สึกยังไงครับแ็บและจุกข,ขึ้นมาทันที เราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าน้ำมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับวิธีนี้ครับมันจะบอกเราว่าเวลาเราปรับเปลี่ยนฟ r e ควนซีจากต่ำไปสูงต่ำไปสูงหมายความว่าถ้าฟ r e ควนซี่ต่ำระยะเวลาก็นานใช่ไหมครับฟ r e ควนซีสูงระยะเวลาก็น้อยก็หมายความว่าเวลาเรากระทบกับน้ำเนี่ยระยะเวลามันแป๊บเดียวมากมันก็จะทำให้ตัวมันเนี่ยรู้สึกว่ากลายเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะวิเคราะห์ ออกมาได้ว่าไอสถานะของวัสดุของเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนมีพฤติกรรมคล้ายของเหลวหรือว่ามีพฤติกรรมคล้ายของแข็งหรือว่าเป็นของแข็งที่มีความมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากเราก็จะดูจากลักษณะของเคอร์ฟที่แตกต่างออกไปก็คือเป็นการเปรียบเทียบค่า g ีพา์มกับจดับเบิลพามอันนี้ผมบอกเป็นคอนเซปต์สั้นๆเฉยๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วในการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่เราจะทดสอบแบบหมุนหัววัดกลับไปกลับมาเราทดสอบอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าโ sweep Test อันนี้ก็คือเราจะหมุนหัววัดในทิศทางเดียวกันแต่เราจะปรับความเร็วในการหมุนจากต่ำไปสูงหรือว่าจากสูงมาต่ำก็ได้นะครับวิธีการทดสอบแบบนี้เราจะวิเคราะห์สมบัติที่เราเรียกว่าความหนืดของตัวอย่างและพฤติกรรมการไหลของมันว่าเป็นพฤติกรรมการไหลแบบไหน ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีน้ำเนี่ยครับเราจะพบว่าน้ำเนี่ยมีค่าวิสคอสซิตี้ที่ต่ำมากมากมาก,ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เซนติพอยต์เซนติพอยต์นี้ก็คือเท่ากับ1มิลลิปาสคาลเซกนะครับเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยมันจะมีะะค่าวิสคอสซิตี้ที่ต่ำแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราปรับความเร็วในการทดสอบเราจากต่ำมาสูงหรือสูงมาต่ำเนี่ยครับเราจะเห็นว่าค่าวิสคอสซิตี้ของมันมีค่าคงที่ เพราะฉะนั้นสมบัติแบบนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นนิวตทเนียนนะครับแต่ในกรณีที่เราเปลี่ยนจากน้ําเป็นตัวอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นน้าพึ่งน้ําพึ่งเทียบกับน้ําอันไหนมีความหนื่มากกว่ากันครับน้าพึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราน้ําพึ่งมาทดสอบอย่างเงี้ยไอเส้นที่เราเห็นเป็นสีน้ําเงินตรงเนี้ยแทนที่มันอยู่จะอยู่ต่ําเท่ากับน้ํามันก็จะยกค่าขึ้นไปสูงขึ้นอย่างในกรณีนี้ก็คือมีความสูงมากกว่าน้ําเป็นเกือบร้อยเท่า อันนี้ก็คือเป็นการไหลของน้ำพึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการทดสอบมีพฤติกรรมแบบนิวทเนียเหมือนเดิมเพียงแต่ความหนืดมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่โปรดักที่เป็นอาหารส่วนใหญ่หรือว่าในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่นิวโทเนียสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าที่ความเร็วในการทดสอบต่ำเนี่ยมันจะมีค่าความหนืดสูงแต่ที่ความเร็วในการทดสอบสูงเนี่ยมันจะมีค่าความหนืดต่ํา อย่างเส,เ,สสเส้นสีแดงอันนี้นะครับพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแบบ non n e โ t เน i a n หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ n e w ทเนียนลักษณะการไหลของมันก็คือเป็นแบบเ h e ย r ์ h i n น i n g ก็คือหมายความว่าเวลาเราเพิ่มความเร็วในการไหลหรือการทดสอบเข้าไปเรื่อยๆมันจะเชียร์ตินเชียร์ตินในที่นี้ก็คือหมายความว่าความหนื่นมันจะลดลงเรื่อยๆซึ่งพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารต้องการมากยกตัวอย่างเช่นซอสพริกนะครับ ปกติถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปซื้อซอสพริกแล้วเราเห็นว่าพวกพริกที่มันลอยอยู่ในซอสเนี่ยมันตกลงมานอนก้นหมดเลยเราข้างบนเป็นน้ำเราจะซื้อไหมครับเราจะไม่ซื้อใช่ไหมครับแต่สิ่งเหตุที่มันไม่ตกลงมาเนี่ยก็เนื่องจากเวลามันตั้งอยู่บนเชลหรือว่าบนบนบน,บนในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเราหมายถึงว่าที่มันมันจะขายกับที่เชียร์เรทต่ำ เพราะฉั้นที่ s h e ยร์เรตต่าๆมันควรจะมีค่า viscosity สูงใช่ไหมครับเพื่อให้ไอความหนืดของมันเนี่ยพยุงพวกเม็ดพิกต่างๆให้มันลอยล่องลอยอยู่ในซอสพิกได้แต่ในขนาดเดียวกันใน processing ของเราเนี่ยเวลาเราทำซอสพิกผมยกตัวอย่างนะครับจากกระบวนการจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเขาจะใช้ปั๊มในการปั๊มใช่ไหมครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจนในรายการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า ซอสพริกของเรามีการไหลแบบนิวโทนเนียนก็คือความเหนืดของมันจะคงที่ตลอดเลยมันก็หมายความว่าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราต้องใช้พลังงานที่จะปั๊มมันเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ถ้ามันไหลง่ายอย่างเงี้ยก็แสดงว่าปั๊มที่เราใช้เนี่ยก็มีกําลังที่ต่ําลงได้เพราะว่าเราให้กําลังมันหน่อยเดียวมันก็สามารถไหลได้เนื่องจากความเหนืดมันลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น เป็นข้อดีของการไหลแบบนอนนิวโทเนีนที่ส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมอาหารต้องการนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วในการนำไปใช้งานเนี่ยเราควรจะต้องใช้งานที่เชียร์เรทไหนแต่และเชียร์เรทที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะ represent condition ที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูเรื่องของการตกตะกอนหรือว่า s e d i m e n t a t t o n ของของซอสเนี่ยครับเราก็เลือกที่ค่าที่เชียร์เรตต่ำๆมามา,มาเทียบกัน แต่ถ้าเราอยากจะดูเรื่องของกระบวนการปั๊มปิ้งหรือสเปรย์อิงเนี่ยเราก็ไปดูที่ค่าเชียร์เรทสูงๆถ้าสัง,สงเกตจากตารางเนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องของชิลวิ่งแล้วก็โซโบโลวิ่งด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าค่าเชียร์เรทส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ10บถึงร้อเพราะฉะนั้นค่าวิสคอสตี้เวลาเราเปรียบเทียบ Product ที่เราคอนเซิร์เกี่ยวกับเรื่องการเคลืยวและการกืนเนี่ย เราจะเอาค่าเชียร์เรทที่อยู่ระหว่าง10กับ100ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ค่าที่อยู่ระหว่างกลางระหว่าง10กับ100ก็คือค่าที่เ h e ยร r a ร e 50มาใช้ในการเปรียบเทียบ Product นะครับซึ่งเดี๋ยวดรบุรชัดจะพูดในส่วนของมาตรฐาน NDD เวลาเขา define ว่าของเหลวแต่ละประเภทแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเนี่ยครับเขาใช้ค่าที่เ h e ยร์เรทเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้ที่50ซึ่งเป็นอยู่ระหว่างกลางระหว่าง10กับ100นะครับ อัน,นี้มันไปวสไลด์มันเหมือนข้างบนอันนี้มันมันมันไม่ใช่รูปนี้นะครับไม่น่าใจเดี๋ยวกลับไปใหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกได้ครับสไลด์อันนี้ผมก็จะขยับมาพูดถึงเรื่องของแมคานิซึมของการการเคียวละว่าเป็นยังไงนะครับความจริง คุณอิงได้พูดมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าแมคคาเนซิมที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวในช่องปากเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเรายังยังจำไม่ได้ในสิ่งที่คุณอินพูดก็คืออาจจะดูจากรูปนี้ก็คือว่าเมื่อเรานำอาหารเข้าปากมันจะมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ first bite ก็คือเราจะกัดอาหารครั้งแรกใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกัดอาหารครั้งแรกคืออะไรอาหารก็จะถูกกัด หรือว่าถูกบดเคี้ยวให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าจากชิ้นสีเหลืองใหญ่นี้มันก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆกระบวนการในการบดเคี้ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายของเราซึ่งมีอยู่ประมาณ3ที่ในช่องปากเรานะครับให้หลั่งน้ำลายออกมารสชาติที่เกิดจากการบดเคี้ยวตรงนี้มันก็จะไปกระตุ้นน้ำลายให้หลั่งออกมาเหมือนกัน การที่น้ำลายหลั่งออกมามันก็จะไปผสมกับตัว Particle หรือว่าอนุภาคของอาหารของเราเนี่ยมันก็จะจับตัวเป็นก้อนขึ้นซึ่ง process อันนี้มันคล้ายๆในอุตสาหการรมเรามันจะคล้ายๆกับการทำกา u l เลชันก็คือเอาผงแห้งๆมาผสมกับน้ำแล้วทำให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆมากขึ้นหลังจากที่เราเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าสู่ process ที่เราเรียกว่าโบลัสโบลัสนี่หมายถึง อ,องค์ประกอบที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆของอาหารเนี่ยครับที่คุกเขากับน้ำลายนะครับก็คือเป็นเป็นลักษณะของตัวอย่างที่จะนำไปสู่การกลืนได้ต่อไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราฟอร์มโบลัสได้เรียบร้อยแล้วก็จะไปสู่ Process ที่เรียกว่า s l l o w i n g นะครับจะเห็นว่าในกระบวนการบดเคี้ยวเนี่ยเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่า Complex Process มันมีการเปลี่ยนของ ขนาดของตัวอย่างตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรหรือว่ามากกว่าระดับร้อยไมครเนี่ยครับไปสู่ระดับที่เรียกว่าไมครหรือนาโนเพราะฉะนั้นในเชิงวิชาการอันนี้มันเป็นปัญหาของเรื่องของเลนส์สเกลก็คือเราเปลี่ยนจากเลนส์สเกลที่ใหญ่ขึ้นลงไปเลนส์สเกลที่เล็กขึ้นความท้าทายในเชิงวิชาการก็คือว่าเราถามว่าเราต้องการจะเข้าใจกระบวนการนี้ได้อย่างไงมันไม่ใช่เป็นคําถามเล็กๆที่สามารถตอบได้ง่าย คือพวกนี้มันต้องอาศัยกลไกลทางด้านวัสดุศาสตร์ m e c h a n น c s ส์อ o l รโอโลแล้วก็ช r i โ o l o จีมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาง lab เรากำลังทำงานตรงนี้ก็คือว่าเราพยายามจะหาวิธีทาง m e c h a n น c s ส์ที่สามารถวิเคราะห์ uh, การเสียรูปของตัวอย่างการแตกหักของตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือวัดที่เราสามารถหาได้ใน uh, ที่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับ โ o c เซสที่เกี่ยวกับการทำการูลเลชันหรือว่าการฟอร์มของโบลัสเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้โดยเทคนิคทางด้านเรีโอจี ogy, ที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่า r รีโอจีเป็นเรื่องของการเสียรูปและก็การไหลใช่ไหมครับส่วนสุดท้ายเลยเรื่องของสวอ l l o อิ n งเนี่ยเราก็สามารถใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทริบโอโลจีในการอธิบายทริบโอจีง่ายสุดเลยก็คือทุกคนในที่นี้ขับรถป่าะขับขับรถ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราขับรถในในเวลาที่ไม่มีฝนตกเนี่ยเราเราต้องการเหยียบเบรกเราสามารถเหยียบเบรกแล้วรถหยุดได้ง่ายไหมครับง่ายใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝนตกเกิดอะไรขึ้นลื่นใช่ไหมครับทาไมมันถึงลื่นครับถูกต้องครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปสร้างแผ่นฟิล์มระหว่างล้อรถยนต์กับพื้นถนนนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ไทโบโลจีเนี่ยถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรม ออโตโมบิลหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเริ่มแรกเลยเพื่อดูว่า friction ที่เกิดขึ้นระหว่างาาระหว่างวัสดุ2วัสดุที่มันมันสัมผัสกันเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรพอน้ําเข้าไปอยู่ข้างในมันก็ทําให้ลื่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบยางรถยนต์เนี่ยเขาต้องออกแบบยางรถยนต์ให้มันมีพาร์ทนที่สามารถรีดน้ําไม่ให้น้ํามันอยู่ระหว่างยางรถยนต์กับถนนได้มากที่สุดใช่ไหมครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการดีไซน์อาหารให้มันอยู่ในปากแล้วมันไหลลื่นได้ดีเราต้องการให้ฟิกชั o นตรงนี้มันต่ำลงใช่ไหมครับมันถึงจะลื่นถ้าค่าฟิกชั o นมันสูงมันก็จะทำให้ทานแล้วรู้สึกว่ามันบาดคอเพราะฉะนั้นเทคนิคไทโบโลจีเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ทางห้องแลบเราก็พยายามเดเวลลอปแล้วก็เอามาใช้งานในการวิเคราะห์ว่า ในการออกแบบอาหารของเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบอย่างไรหรือว่ามีสมบัติแบบอย่างไงนะครับทีนี้ผมอาจสไผมอาจจะซูมไปในเรื่องของ uh, swallowing process process ของการ uh, swallowing เนี่ยมันจะแบ่งออกด้วยกัน3สเต็ปหลักๆนะครับก็คือสเต็ปแรกที่เราเรียกว่า oral phase ก็คือเราจะมีการ uh, form bolus ระหว่าง ลิ้นนะครับด้านล่างนี่ก็คือลิ้นแล้วก็เพดานปากด้านบนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าไปสู่ระยะที่เรียกว่าระยะคอหอยสิ่งที่เกิดข <the> hmm. <Moon> ึ <the> ้นในระยะคอหอยก็คือปกติตรงนี้มันจะมีฝาปิดกล่องเสียงอยู่นะครับอันอันนี้นะครับเป็นฝาปิดกล่องเสียงเมื่อตัวโบลัสเนี่ยเคลื่อนมาอยู่ที่ระยะคอหอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันจะมาปิดหลอดลม โดยอัตโนมัติไอบโบลัสที่เป็นสีเขียวอันเนี้ยมันก็จะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปสู่หลอดอาหารได้ระยะสุดท้ายก็คือเป็นระยะหลอดอาหารก็คือตัวโบลัสเนี่ยก็เคลื่อนที่เข้าไปสู่ในระยะหลอดอาหารได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสปีดที่เกิดขึ้นในแต่ละ3สเต็ปเนี่ยมันมีค่าที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจในสเต็ปไหนแล้วเราต้องการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ควรจะ l a เลตสปีดในการวิเคราะห์ให้มันใกล้เคียงกันด้วยประเด็นที่อยากจะสื่อสารตรงตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับผู้สูงอายุนะครับอวัยวะที่อยู่ในช่องปากพวกนี้มันจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งานนะครับปกติแล้วเราสามารถวิเคราะห์ลักษณะหรือว่าพฤติกรรมการกืนได้โดยใช้เทคนิควิดีโอฟูโรโกราฟี ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลใหญ่ไม่กี่โรงพยาบาลที่สามารถทําได้นะครับถ้าเราเกินปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวโบลัสของเราเนี่ยมันก็จะไหลลงไปที่หลอดอาหารโดยไม่มีอะไรตกค้างที่บริเวณคอหอยอันนี้นะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอาการที่เราเรียกว่า silent aspiration อันนี้ครับก็คือสำลักเงียบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการเสื่อมลงของอวัยวะภายในช่องปาก เวลาเรากลืนอาหารไปเราก็จะพบว่ามันมีโบลัสบางส่วนเนี่ยไปค้างอยู่บริเวณบริเวณคอหอยตรงนี้นะครับเพราะฉะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราไม่ได้กืนอาหารเนี่ยพอเวลาฝาปิดกล่องเสียงมันเปิดขึ้นไอโบลัสที่มันหลงเหลืออยู่ในบริเวณคอหอยเนี่ยมันก็จะเล็ดลอดเข้าไปสู่หลอดหลอดลมได้อันนั้นก็คือเป็นปัญหาของการติดเชื้อที่ตามมาในปอดได้ หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นพวกนิวโมเนียนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมผู้สูงอายุระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ผมได้จากการไปสัมมานางานหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารแปริ่งอันนี้เป็นข้อมูลของเหตุผลของการเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อมูลอันนี้อาจจะสักพักหนึ่งครับปีประมาณปี2012เราจะเห็นว่า ตามที่เราคาดหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งหัวใจปอดติดเชื้อแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ident, อุบัติเหตุนะครับทางอาจารย์ professor ของญี่ปุ่นท่านเนี่ยครับมีการทำตา d t t a ตั้งแต่ปี1995ถึง2015เราจะเห็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเรื่องของ Car a c ุบ d e ิเเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมครับ เรื่องของเกี่ยวกับไฟไหม้ก็ค่อนข้างคงที่เรื่องของ ters, อาร์เตอร์มีแนวโน้มอ,อาจจะสูงขึ้นนิดหนึง่งผมมี3เส้นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินที่ไม่ได้เลเบลไว้มีใครต้องการต้องการแกสหรือว่าต้องการต่อไหมครับว่าไอ้สามเส้นนี้มันมันเป็นอะไรบ้างครับสำลักสำลักล้มโอเค โอเคสำลักล้มเก่งมากครับถูกต้องสองเป็นสองอันที่ถูกนะครับยังขาดอีกอันหนึ่งสำลักล้มขาดอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมอบของให้ให้พี่ท่านนี้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นก็คือการล้มใช่ไหมครับจมน้ำครับ จมน้ำก็คือเส้นสีน้ำเงินการล้มก็คือเส้นสีเขียวแล้วก็ชกชกิงก็คืออาหารติดคอแล้วก็สำลักเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอย่างที่คุณเอิงบอกก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะครับแบบสมบูรณ์หมายความว่า เราจะมีประชากรที่อายุมากกว่า65ปีมากกว่า20%ของประชากรภายในประเทศภายในปี2564ซึ่งก็คือปีหน้านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอิงบอกก็คือเราต้องเรียนรู้จากประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับมันก็น่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆนี้ เช่นเดียวกันอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับอาหารที่เราจะรับประทานในอนาคตก็เนื่องจากว่าร่างกายเราเองก็อาจจะไม่ปก,ปกติเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปหรือเหมือนเด็กทั่วๆไปนอกจากนั้นแล้วมันยังมีสาเหตุของโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆอย่างที่บอกตั้งแต่มะเร็งซึ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งในบริเวณช่องปากท่านก็ไม่สามารถเคี้ยวและก็กลืนอาหารได้ได้สะดวกนะครับ รหรือว่าแม้กระทั่งโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสโตก oke, ก,ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าอาหารผู้สูงอายุก็คือในอุตสาหกรรมมาร์เก็ตติ้งคือถ้ามองในเชิงมาร์เก็ตติ้งก็น่าจะมีแนวโน้มที่น่าจะไปไปได้ค่อนข้างดีนะครับความจริงในต่างประเทศเนี่ยมีโปรดักต์มากมายตั้งแต่โปรดักต์ที่เป็นโซลิดซึ่งเราอาจจะเห็นภาพจากจาก presentation ของคุณเองแล้ว แต่เดี๋ยวทางดรบูชัตเนี่ยก็จะช่วยนำเสนอเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ผมอาจจะพูดถึง p r o d u ั t ์ตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามเชลฟ์ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็น p r o d u ั t ์ที่เราเรียกว่าติกเกอร์นิ่งพาวเดอร์นะครับติกเกอร์นิ่งพาวเดอร์คืออะไรมันก็คือผงอันหนึ่งที่เราสามารถนำไปเติมในเครื่องดื่มให้มันติกขึ้นติกขึ้นในที่นี้ก็หมายความว่าความเหนืดเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าถ้าความเหนืดเพิ่มมากขึ้นมันก็จะช่วยให้การกลืนของเราเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นปกติแล้วผู้ที่มีปัญหากลืนลําบากเวลาเราจะดื่มน้ำเนี่ยเรามักจะสําลักได้ง่ายมากกว่าปกติเนื่องจากความเหนืดที่ที่มันต่ํานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผงประเภทนี้ที่สามารถซื้อมาแล้วก็ชงผสมกับน้ําได้นะครับส่วนใหญ่แล้วผงประเภทนี้ก็จะมีอินกิวดียนหลักๆอยู่2แบบ ก,ก็คือความจริงมันเป็นกลุ่มในพวกไฮโดรคอรลอยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตไฮโดรคอรลอยได้เองซึ่งไฮโดรคอรลอยตัวหลักๆก,ก็คือจะเป็นกลุ่มพวกซานแทนซึ่งเป็นตัวแบตเทีเรยที่เอามาใช้ในการผลิตไฮโดรคารลอยแต่ของเราเนี่ยมีโมดิฟายสตาร์ซึ่งสามารถทำให้มันมีสมบัติคล้ายตัวไฮโดรคารลอยเช่นเดียวกัน เพียนท,ทางทีม MT e c เเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกับทาง SMS ในการพัฒนา Product ที่มีลักษณะคล้ายาโปรดักแบบนี้ครับโดยปกติแล้ว Product พวกนี้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นตัวกรรมเบสก็คือเป็นพวกซันแทนหรือว่ากลุ่มที่เป็น Modify Star b a s s e นะครับ ในการพัฒนาของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื่องจากเราต้องไปใช้งานมันโดยเอาไปละลายในน้ําหรือว่าเอาไปกระจายตัวในน้ำใช่ไหมครับเพราะนั้นโปัโปที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันเราก็ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นเวลาเราไป dispers ในน้ําแล้วมันไม่ควรจะเกาะตัวกันเป็นก้อนมันควรจะกระจายตัวได้ดีพอกระจายตัวได้ดีมันควรจะดูดน้ําเข้าในตัวมันได้ดีเพื่อให้ความเหนืดของของเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น ก็คือในที่นี้ได้ดีก็คือทั้งที่เป็นน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Process พวกนี้มันต้องมีการกันกรทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิดหนึ่งว่าไอ้ m o f i f y s t a r ที่เราเลือกมาใช้เนี่ยทำอย่างไงมันถึงสามารถให้สมบัติเหล่านี้ได้นอกจากนั้นแล้วมันควรจะให้ Stable Viscosity ก็คือมีความเหนืดที่คงที่นะครับ ไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็อ,อุณหภูมิที่ที่ใช้ยกตัวอย่างเช่นบางคนต้องการอยากจะดื่มกาแฟรหรือว่าดื่มชาอย่างนี้ครับเวลาชงในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมันก็ควรจะให้ความหนืดที่ใกล้เคียงกันนะครับสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ชงแค่ในน้ำอย่างเดียวผู้สูงอายุบางท่านต้องการจะดื่มน้ำผลไม้ซึ่งมันมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวสตาร์ที่ลงไปอยู่ในกรดเนี่ยมันไม่ต้องมัน มันต้องไม่สามารถถูกไฮโดรไลซ์หรือว่าถูกย่อยด้วยกดได้เพราะฉะนั้นมันต้องทนกดได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งหร,หรือแม้กระทั่งในพวกโซดาหรือคาร์โบเดนตุนนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการพัฒนา,าให้มันทนต่อแม้กระทั่งน้ำลายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแป้งแล้วปกติแป้งมันจะโดนย่อยด้วยตัวเอนไซม์อะไมเลสที่อยู่ในน้ำลายเรา เพราะฉะนั้นถ้ามันโดนย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสความหนืดมันก็เปลี่ยนไปมันก็ขายน้ํามากขึ้นเวลามันคายน้ํามากขึ้นเราดื่มไปเราโอกาสที่เราเกิดการสาลักมันก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องคํานวณคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันทีนีอ้อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วจริงๆไม่ต้องการลงวิชาการมากแต่อยากจะให้เห็นว่าอันนี้ถ้าดูจากค่าวิสคอสซิตี้ของมันมันมีพฤติกรรมการไหลเหมือนหรือต่างกับน้ำครับ ไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำถ้ายังจำกันได้มันจะมีค่าวิสคอสตี้คงที่เลยอยู่ที่สเกลวันนี้ก็คือป a ๊สคาลเซกก็คืออยู่ที่10บกำลังลบ3นะครับก็คืออยู่ต่ำกว่าตัวนี้ไปอีกแต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีพฤติกรรมการไหลแบบนอนนิวตันก็คือที่เชียร์เรตต่ำมีความเหนื่อสูงเชียร์เรตสูงมีความเหนื่อต่ําเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมการไหลมันคนละเรื่องกับน้ําไปเลยเพราะฉะนั้นในการ ในการพัฒนาโปรดักฑ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องนําพวกศาสตร์วิโรจีเนี่ยมาประเมินแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมการไหลของมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็มีค่าความหนืดที่เหมาะสมในช่วงที่เราต้องการอ่าหรือเปล่าถ้าเราดูในส่วนของ Frequency Sweep เราจะเห็นว่ามันมีค่า G-prim ์สูงกว่า G-double-prim รเพราะฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเจลระดับหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นของของของเหลวเลยนะครับ เพราะนั้นจากตรงนี้ก็คือเป็นสไลด์สุดท้ายของผมก็ถ้าจะขมวดก็คือหวังว่าผมจะอธิบายแล้วก็สื่อสารให้ให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างน้อยวันนี้ว่า r รี l o โลจคืออะไรนะครับข่าวหน้าถ้าเราได้ยินคำว่า r e o l o g y อีกเราอย่างน้อยก็เข้าใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเสียรูปและก็การไหลของวัสดุนะครับเดสฟาเจียฟูดคืออะไร ใช่ไหมครับเดสฟอร์ฟูก็คืออาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะกืนลำบากซึ่งมันจะลิงก์กับศาสตร์เ i o l o g y เนื่องจากว่ากลไกลในการบดเคี้ยวเนี่ยมันสามารถเอาเรี l o จีมาจับได้ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือการใช้โมดิฟายส a ตช h ์ในตัวอย่างอาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันจะมีผงที่เป็น t ิ c เ e อ n i นิ่งพาวเอเนี่ยอาจจะวางขายเราอาจจะเลือกใช้งานได้ถูกว่าเราต้องการแบบที่เป็นโมดิฟายส a ตช h หรือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ขอยกเวทีต่อให้ดรบุรชัดซึ่งจะมาพูดถึงตัวอย่างอาหารที่เป็นในรูปของของแข็งนะครับขอบคุณมากครับ